ในขณะเดียวกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐที่มีการส่งไม้ต่อในส่วนของการประชุมเอเปกในปีหน้าในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูในส่วนของทวิภาคีที่เราเน้นย้ำว่ามีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะสื่อจับจ้องไปในการเดินทางมาในประเทศไทยในครั้งนี้ก็คือในส่วนของผู้นำของซาอุดิอาระเบียนะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนค่ะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเวลาเขาจะคุยสำคัญสำคัญทวิภาคีส่วนใหญ่จะไปที่ทำเนียบนะคะและก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้รับเชิญไปพูดคุยทวิภาคีกับทางนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอันซาอุสนะคะมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการและในฐานะที่ท่านเป็นแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอปิกเปกปี2565ซึ่งการหารือในครั้งนี้เนี่ยก็มีบุคคลสำคัญของไทยแล้วก็ของซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะเราจะได้เห็นเลยว่านั่งเป็นแผงเลยนะคะเพราะว่าจะมีการพูดคุยหลายอย่างด้านเศรษฐกิจแรงงานการท่องเที่ยวผู้แทนการค้าไทยก็มีซึ่งถ้าเนื้อหาจากความเราไปดูก็คือต้องไปดูในส่วนของการลงนามค่ะภายหลังจากการหารือข้าราชการต่างๆนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงเป็นสักขีพยานร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารจำนวน5ฉบับด้วยกันฉบับแรกก็คือข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่2คือบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดิอาระเบียและไทยฉบับที่3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียฉบับที่4บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงค่ะขีดเส้นใต้โดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและบันทึกฉบับสุดท้ายบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกับการดูแลและต่อต้านการทุจริตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตณโถงตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมถวายพระกยาหารค่ำในเวลาเที่ยงคืน5นาทีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะซึ่งนี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นค่ะครับคือ5ข้อที่คุณวัฒนมนต์อ่านไปเนี่ยนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหลายคนบอกว่านี่คือเนื้อนะได้เนื้อได้น้ำกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้เพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยนะครับถูกเปิดขึ้นในศักราชใหม่ตั้งแต่เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเมื่อ25มกราคมต้นปีนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับรัฐมนตรีในระดับเจ้าหน้าที่เรื่องแรงงานเรื่องสินค้าส่งออกเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องพลังงานเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวมีสายการบินซาอุดิอาระเบียเปิดเที่ยวบินตรงจากกรุงริยาดมาที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับผู้นำของทางซาอุดิอาระเบียมาก็มีการมาทำข้อตกลงกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับในรอบ32ปีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ถือว่าคืบหน้ามากเลยเพราะใช้เวลา9เดือนนับตั้งแต่2ประเทศได้ฟื้นความสัมพันธ์นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็มีความคืบหน้านอกจากเรื่องของการตกลงบันทึก5ข้อที่ว่าเมื่อ